สวัสดีค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นกวักมรกตเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกมะลินะคะกำลังออกดอกเลยวันนี้นะคะยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกมะลินะคะของใครที่ยังไม่ออกดอกไม่แตกยอดฝักมรกตกระถางนี้ยายปังก็ตัดไปหลายครั้งแล้วนะคะกำลังแตกแต่กอใหญ่เป็นพุ่มใหญ่นะคะใบเขียวมันวันนี้นะคะยายปังก็จะมาใส่ปุ๋ยให้เขาแตกหน่อเร็วแตกกอเร็วนะคะให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ปุ๋ยของยายปานวันนี้นะคะยายปานก็จะใช้น้ำซาวข้าวค่ะประมาณ2ลิตรนะคะต่อมาก็จะเป็นกะปิค่ะผงชูรสนะคะมี3อย่างแค่นี้เองค่ะก่อนอื่นนะคะยายปานก็จะมาละลายกะปิก่อนค่ะกะปิในวันนี้นะคะที่ยายปานใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะกะปิของเรานะคะเร่งในการแตกยอดแตกหน่อแตกกอเร็วทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงด้วยนะคะถ้าใครไม่มีกะปินะคะใช้น้ำปลาแทนได้ค่ะยายปังก็เทกะปิลงไปในน้ำซาวข้าวเลยนะคะต่อมายายปังก็จะใช้ผงชูรสโมโนโซเดียมแอนโคตาเมต1ช้อนโต๊ะนะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกได้อย่างดีเลยนะคะคนส่วนผสมให้ละลายให้ดีค่ะต่อมายายปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในน้ำ10ลิตรเลยค่ะเราก็ได้น้ำปุ๋ยของเราแล้วนะคะเราก็จะไปรดเลยค่ะรดได้กับไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวก็รดได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝักมรกตนะคะรดได้เลยค่ะใบเขายังเขียวงามเลยนะคะแตกหน่อออกมาให้เราเป็นกอใหญ่เลยค่ะกล้วยไม้ของยายปานก็รดได้เหมือนกันค่ะดูฝักมรกตของยายปานนะคะกำลังแตกหน่อออกมาเป็นกอเลยค่ะกระถางนี้ยายปานก็ใช้รดไปแล้วนะคะ 2-3 ครั้งค่ะมาดูกล้วยไม้ของยายปานนะคะเขาก็แตกยอดออกมาแบบนี้ค่ะมีรากติดมาด้วยนะคะกล้วยไม้ของยายปานแต่ก่อนต้นโทรมมากเลยค่ะเขาเพิ่งจะแตกหน่อออกมายายปานก็ใช้รด2-3 ครั้งเหมือนกันค่ะพืชผักสวนครัวก็ลดได้ค่ะมาดูดอกมะลิของยายปันนะคะกำลังออกดอกเลยส่วนปุ๋ยยายปันก็จะใช้รดอาทิตย์ละครั้งสูตรนี้ก็ทำง่ายๆนะคะหาได้จากในครัวค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองฟานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ